สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นุ๊กเอาวันละจุดมาฝากกันอีกแล้วค่ะซึ่งจุดนี้เหมาะสำหรับคนแบบไหนนะคะจุดนี้นะคะช่วยบรรเทาอาการถึง2โรคด้วยกันนะคะบอกเลยกุดจุดนี้นะคะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้นะคะ1ค่ะท้องอืดค่ะ2ค่ะนอนไม่หลับนะคะจุดนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะแต่ไปก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนคือจุดเหนื่อยกวนค่ะซึ่งเรามาดูกันก่อนนะคะว่าจุดเหนื่อยกวนนี้จะอยู่ตรงไหนลงมาสักนิดนึงแล้วก็อยู่ระหว่างเส้นเอ็นทั้ง2เราจะเห็นเส้นเอ็นตรงนี้นะคะที่ข้อมือ2ข้างเราให้กดไปตรงกลางเส้นเอ็นนะคะทิ้งไว้กดเบาๆนะคะประมาณ 3-5 นาทีค่ะนะคะกดเลยค่ะเราหาเส้นเอ็นก่อนเนาะปึ๊บหาเส้นเอ็นเจอแล้วนะคะนี่เส้นเอ็นนุกอยู่ด้านนี้เอ็นอยู่ด้านนี้นี่นะคะสองค่ะจดตรงกลางค่ะทิ้งไว้นะคะ 3-5 นาทีThank you.
เป็นไงมั่งคะจุดเดียวนะคะได้ประโยชน์ถึง2ต่อแนะนำนะคะให้กดจุดนี้หลังที่เรามีอาการท้องอืดหรือกินข้าวไปแล้วรู้สึกท้องอืดนะคะกดจุดนี้ทุกครั้งค่ะส่วนถ้าเกิดเรานอนไม่หลับก็กดจุดนี้ก่อนนอนประมาณ 5-10 นาทีนะคะรับรองหลับดึกแน่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ